สวัสดีครับมาดู้นังเมรสียเปู้ียนตัวเบเกอร์พี่น้องเขาเรียกว่าเบเกอร์รับบทอาชญากรสงครามคนใหม่เขาเป็นนายพลด้านคนคนเดียวนะพี่น้องที่ไม่เคยอ้างเกียรติคุณของตัวเองเขาเป็นผู้บัญชาการลบที่ปากใต้ปากใต้ก็แถกแผบเคอร์ซอนนั่นแหละอดีตของเขาเคยไปบัญชาการลบที่ซีลรียพี่น้องแต่ปัจจุบันนี้ เขาได้รับคำสั่งให้เป็นผอบผอ,อบอเปลี่ยนตัวเบกเกอร์เรียกว่าอาจิยากรสงครามคนใหม่รับบทนะรับบทก่ออาจิยากมสงครามคนใหม่ทำไมเขาจึงไม่กล้าอ้างเกียรติคุณของตัวเองแถวๆเครสนเพราะว่ามันล้มเหลวไงพี่น้องโอ้ยถ้าหากรัสเซียได้เปรียบใช่ไหมเขาก็ต้องอ้างชื่อนี่แหละเบกเกอร์นี่แหละับกเกอร์นี่แหละเป็นคนทำใช่ไหม แต่พอลมแพ้ลมพาดแทบอยากเปปุ่มหัวไม่กล้าบอกเลยว่าใครเป็นผู้บัญชาการลบที่เคอร์ซอนใช่ไหมเขาคนนี้แหละคนยูเครนเขาเรียกว่าบักเกอร์บักเกอร์และที่รัสเซียทำอย่างหนึ่งพี่น้องเขาเรียกว่าตั้งกระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์การทำสงครามมันก็ไม่มีอะไร มันก็ไม่มีอะไรเป็นจุดเด่นจุดไขยหรอกพี่น้องเพราะว่าอาวุธจุโธปกรณ์ของรัสเซียมันเสียหายย่อยยับเยอะไปแล้วอาวุธเสียหายเยอะไปแล้วฐานก็มาใหม่อาวุธก็เก่าของใหม่ก็เสียหายฐานเกรดเอก็ล้มหายตายจากไปเยอะแล้วเปลี่ยนตัวใหม่มันจะสามารถพลิกหรือจะพ่ายเปลี่ยนตัวใหม่มันจะพลิกหรือจะพ่ายต้องดูกันยาวๆพี่น้องยาวเท่าไหร่ก็ ต้องสงสารประชาชนคนอยู่เครนเพิ่มมากขึ้นอีกพี่น้องยิ่งยาวยิ่งลำบากยากแค้นเข้าไปอีกไม่ใช่ว่าเปลี่ยนตัวคนใหม่แล้วจะสามารถพพิกบทบาทการทำสงครามให้มันดีขึ้นเร็วลงมันไม่ใช่พี่น้องใครมาก็ตามรับบทอาญจาจกรสงครามได้ทันทีพี่น้องบทบาทที่จะคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามแต่แต่ว่าคำสั่งมันมาแล้วคนก็ต้องทำใช่ไหม คำสั่งมาแล้คุณก็ต้องทําในสายตาของพวกคุณอาจจะเป็นตัวดีใช่ไหมแต่ในสายตาชาวโลกเขาเรียกว่าอาจยกรสงคมมันไม่มีมันไม่สามารถทําให้สถานการณ์มันพลิกได้หรอกพี่น้องเพราะว่าอาวุธรุ่นดีๆมันล้มหายตายไปหมดแล้วใช่ไหมและทหารเกรดเอก็ล้มหายตายไปหมดแล้วใช่ไหม ที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็คือทหารใหม่ที่ไปอบรมที่ไปฝึกสองอาทิตย์บ้างสามอาทิตย์บ้างอ่ะสามอาทิตย์ไม่ถึงหรอกสองวันถึงแน่นอนแล้วก็อาวุธเก่าเก่ากับทหารใหม่แล้วก็คนที่มารับบทบาทอาชญากรรมสงครามนี่ก็ไม่รู้เต็มใจมาหรือเปล่านะพี่น้องตอนที่ไปรบที่ซีเรียแพ้หรือชนะเราก็ไม่รู้ไม่เห็นเนาะเพราะว่ามันอยู่ไกลเกินไปมาดูที่ยูเครนก็แล้วกันพี่น้อง สาเหตุที่เขายิงขีประวุธถล่มเข้าไปที่เคียบนะพี่น้องไปฟังไปฟังบทความของพลโทปงศก,กรรอดชมพูอธิบายว่าเขายิงขีประวุธไปประมาณสัก80 80ลูกนะพี่น้องแต่จริงๆมันน่าจะเยอะกว่านั้นนะเพราะว่าซาปอรเซียเขาก็ถล่มเข้าไปนะซาตาปเรเซียก็ถล่มเข้าไปมีสองจังหวัดนะพี่น้องโอร์ชซก็ถล่มเข้าไปไปหลายที่อยู่ ที่นี้ขีปวปฐุที่ยิงเข้าไปที่เคียบเนี่ยสามารถสก,กัดได้50ลูกนะพี่น้องและคนก็ไปอ่านในคอมเมนต์หลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ยิงขีปวปทุขึ้นไปสก,กัดท่ไมเขายิงมายิงขึ้นไปสก,กัดพี่น้องสก,กัดได้ทั้งหมด50ลูกอีก30ลูกนะมันหลุดเข้าไปในกรงเคียบ30ลูกหลุดเข้าไปในกรงเคียบ50ลูกสามารถสก,กัดได้ก็ถือว่า นาแซมพี่น้องนาแซมเป็นอาวุธอเมริกาที่เขามอบให้มาแต่ว่ามันน้อยไปพี่น้องมันน้อยไปต้องเพิ่มปริมาณขึ้นมาอีกต้องเพิ่มปริมาณขึ้นมาอีกแต่ถ้าจะให้ดีนะพี่น้องไม่ไม่เพิ่มนาแซมก็ได้เพราะนาแซมเป็นอาวุธป้องกันป้องกันขีปุโุธที่มันยิงมามันสามารถมันสามารถยิงพุ่งขึ้นไปไปพทะได้แบบเต็มที่เลยแต่ถ้าเราไม่อยากใช้นาแซมมันก็มีวิธีนะมันมีวิธี ใช้ตัวไหนก็ได้ที่ยิงพุ่งตรงไปตรงที่มันออกมาเลยไม่ต้องสกัดไม่ต้องเสียเวลาสกัดมันยิงออกมาจุดนี้จุดนี้จุดนี้ที่บอกว่าดาวเทียมสามารถจับภาพได้ใช่ไหมอเมริกาเขาบอกว่ารู้ว่ามันยิงออกจากจุดนั้น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 ใช่ไหมไม่ต้องไปยิงประทะเวลาเขายิงมายิงพุ่งตรงไปจุดที่มันขึ้นมาเลยอย่างทางศาสนาที่บอกว่า อย่างทางพุทธศาสนาก็เปรียบเทียบว่าทำเราได้เกิดแต่เหตุเราตรัสตัดต่อเต่าล้อเร,เรือแม่นกักการศึกตัดเหตุแห่งทานั้นก็หมายถึงว่ามันเหตุมันเกิดจากตรงไหนก็พุ่งไปตรงนั้นปัญหามันจะได้จบใช่ไหมดีกว่ารอให้เขายิงขีปุดรธมาแล้วก็เราก็ยิงนาแซมขึ้นไปสกัดอันนี้มันเป็นรูปแบบไม่ใช่ต้นเหตุต้นเหตุมันอยู่น่นตรงที่มันยิงออกมานู่น ซัดเข้าไปตรงนั้นเลยอันนี้แก้ปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็จบไวด้วยไม่ใช่รอให้เขายิงมาอันนี้ก็ไม่ว่าเขานั้นเราก็ไม่ได้เป็นลบกับเขาแต่เราก็พูดไปตามความคิดของเราว่ามันออกมาจาก,จ,ากจุดไหน,นก็ซัดไปจุดนั้นน่ะมันจะได้ผลไวมากกว่าที่เราจะต้องมารอให้เขายิงมาแล้วยิงแล้วเราก็ยิงนาแสมขึ้นไปสกัดมีรัฐตีต่างประเทศเขาบอกว่าพี่น้อง ขอ,อนาแซมเพิ่มหมายถึงอาวุธที่ไว้ต่อต้านเราไม่ได้ดูรายละเอียดน,นะพี่น้องเราไม่คาดคิดว่าขีปนาวุธที่ฝั่งรัสเซียมันยิงมาอยเครนสามารถสกัดได้ห้ลูกนี่ก็ถือว่าโคตรแม่นเลยนะพี่น้องแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพออยู่ดีหนึ่งไม่เพียงพอสองไม่ใช่ต้นเหตุไม่ใช่ต้นเหตุม,ตหตมันเป็นลักษณะกลางๆางไปหาปลายเหตุเพราะว่าถ้าจะเอาต้นเหตุจริงๆเราต้องยิงไปจุดน,นั้นแหละ จุดที่มันยิงออกมาแหละมีเท่าไรซัดเข้าไปให้หมดเลยถ้าจบไปใช่ไหมประชาชนพลเมืองก็ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานหนีภัยสงครามใช่ไหมเห็นเขาบอกว่าจะเข้ารดูหนาวหรือฤรูฝนเพราะว่าเป็นโคลนตรมอีกแล้วตามทุ่งหญ้าทุ่งนาทุกสถานที่เป็นโคลนตรมนะพี่น้องเป็นเลนเต็มไปหมดเลยถ้าสมมติว่ายิงสกัดไว้จบไ้ทุกคนก็ผ่านพ้นวิกฤตไว้ใช่ไหมมันผิดไหมมันไม่ผิดหรอก เพราะเราต้องการให้มันจบไวถ้าจบไวทุกคนก็ได้ลงสนามแห่งความเราก็ได้หลุดพ้นจากความวุ่นวายสับสนใช่ไหมจบไวเราก็หลุดพ้นจากความสับสนวุ่นวายนะแต่ถ้าปล่อยให้ยืดเยื้อรอให้เขายิงมาก่อนค่อยยิงสกัดอันนี้ทูสกว่าจะเป็นที่ปลายเหตุครับผมวันนี้นําเรื่องเราผู้นารัเเซียเปลี่ยนตัวบักเกอร์คนใหม่มารับบทอาชญากรสงครามคนที่สาม คนนี้เป็นคนที่สามนะพี่น้องตั้งแต่เขาบุกยูเครนมาเขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนเพื่อจะให้ตัวเองชนะพูดง่ายๆไม่มีอะไรหรอกตอนนี้โอกาสชนะมันแทบไม่มีเลยพี่น้องอาวุธดีๆมันโดนถล่มไปแล้วทหารเกตเเอรก็โดนถล่มไปแล้วปัจจุบนันนี้เขามาบัญชาการทหารใหม่กับอาวุธเก่าก็ลองคิดดูขนาดยูเครนะไปฝึกเกือบสี่เดือนนะไปฝึกเกือบสี่เดือนแต่ว่าทหารรัสเซียฝึฝกไม่ถึงสองวันเลยพี่น้องเขาเขาจับยัด เขาจับโยนขึ้นรถสิบล้อแล้วก็ส่งลงสนามก็รอดูต่อไปก็รอดูต่อไปว่าบทบาทอาจยกรสงครามเขาจะแสดงบทบาทได้เต็มที่มากน้อยเพียงใดคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ